สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูต้มแซ่บเอ็นหมูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะนำมะเขือเทศหอมแดงกระเทียมพริกจินดาแดงและเขียวไปย่างก่อนนะครับย่างเพื่อให้มีความหอมและสุกนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบต่างๆในการทำต้มแซ่บเอ็นหมูวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเอ็นแก้วใบมะกรูดรากผักชีข่าหั่นแว่นมะนาวพริกจินดาแดงแห้งกระเทียมพริกจินดาแดงเขียวหอมแดงมะเขือเทศเกลือป่นน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกเห็ดนางฟ้าต้นหอมผักชีฝรั่งเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำใส่หม้อตั้งเตานะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะร้อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำส่วนที่เราย่างไว้ใส่ลงไปนะครับก็จะมีกระเทียมพริกจินดาแดงและเขียวหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยข่าหั่นแว่นนะครับใส่ลงไปตามด้วยรากผักชีเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับต่อไปก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการคนสักเล็กน้อยนะครับเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับทานกับข้าวนะครับหรือจะทานกับแก้มก็ได้นะครับสำหรับสายดื่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเริ่มร้อนนะครับแล้วเราก็จะนำเอ็นหมูนะครับใส่ลงไปเอ็นหมูนี้ก็เป็นเอ็นหมูที่ต้มสุกแล้วนะครับซึ่งเราก็ซื้อมาจากตลาดนะครับก็มีขายทั่วๆไปนะครับชิมรสชาติดูสักเล็กน้อยนะครับว่าที่เราปรุงไปขาดอะไรบ้างนะครับขาดอะไรเราก็ค่อยปรุงเพิ่มทีหลังได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเห็ดนางฟ้านะครับใส่ลงไปใครไม่ทานเห็ดนางฟ้าจะใส่เป็นเห็ดฟางก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็ทำการคนสักเล็กน้อยนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากนะครับทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองทำตามได้นะครับหรือเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วน้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูต้มแซ่บเอ็นหมูของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช
ชิมรสชาติดูอีกสักนิดนึงว่าได้ที่หรือยังนะครับตอนนี้ต้มแซ่บเอ็นหมูของเราก็เสร็จพร้อมตักเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมชวนรับประทานมากเลยครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับกับเมนูต้มแซ่บเอ็นหมูที่เราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูของเราแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกจินดาแห้งคั่วนะครับนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับใครชอบรสจัดมากชอบเปรี้ยวก็ใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับกับเมนูต้มแซ่บเอ็นหมูสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของต้มแซ่บเอ็นหมูที่เราจัดใส่ชามพร้อมเสิร์ฟสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ